ดีทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการกินไรดีกับอาจารย์สมชายและเจงครับสำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชิมแล้วก็ไปชมกระบวนการผลิตของโชกุปังขนมปังญี่ปุ่นครับว่ามันเป็นมายังไงแล้วก็น่าทานยังไงครับเราไปดูกันครับสวัสดีค่ะวันนี้เจงพามาที่ครัวของเชฟหมิงนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมกำลังทำอะไรอยู่คะผมกำลังขึ้นรูปโชกุปังอยู่ครับผมเอาแป้งที่เราเพิ่งหมักเสร็จเนี่ยเอามาขึ้นรูปนะครับโชกุปังคืออะไรคะพี่หมิงโชกุปังเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเป็นขนมปังที่คนญี่ปุ่นนะครับเขาทานในชีวิตประจำวันใช้วัตถุดิบที่ดีในการทำมันจะมีรสชาติที่แตกต่างจากขนมปังทั่วไปสักเล็กน้อยจากที่เราเคยทานนะครับยังไงคะหนึ่งคือมันมีความหอมนุ่มในเรื่องของนมและเนยที่เข้มข้นแล้วก็มีความหยุ่นหนึบอยู่ในตัวถ้าเปิดถุงมามันจะหอมเลยนะครับแล้วทุกแผ่นนี้ก็คือจะเด้งอ่อนๆ อย่างนี้นะครับคือขนมปังที่สามารถทานได้ทุกวันเป็นขนมปังในชีวิตประจำวันของเรานะครับคนญี่ปุ่นเขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้กินในตอนเช้าเด็กที่จะไปโรงเรียนทานง่ายๆหั่นสไลด์แผ่นปิ้งกินทานกับไข่ดาวทานกับเบคอนเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นอย่างนั้นครับอะไรทำให้พี่หมิงเชฟพี่หมิงเนี่ยมาริเริ่มทำโชกุปังคะคือครั้งแรกต้องเรียนตรงเลยว่าชอบมากไปที่ญี่ปุ่นแล้วชอบประทับใจอยากกินนะครับแล้วไปจอมกินดูเอ๊ะรสชาตินี้เนี่ยมันเป็นรสชาติที่เราเคยจินตนาการไว้ว่าขนมปังมันควรจะเป็นยังไงเราเลยประทับใจแล้วกลับมาทำมาหาข้อมูลแล้วก็เริ่มทำเริ่มฝึกแล้วก็เริ่มเรียนมาเรื่อยๆจนเราเริ่มคล่องขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มขายพอมีเพื่อนสนใจก็เริ่มทำแบ่งเพื่อนบ้างแบ่งญาติๆบ้างคือเริ่มมาจากการชอบส่วนตัวใช่ครับเอ๊ะเชฟพี่หมิงตอนนี้แบรนด์ของเชฟพี่หมิงชื่ออากิระครับผมแบรนด์อากิระจริงๆแล้วเนี่ยชื่อผมก็คือหมิงนะครับมันเป็นภาษาจีนซึ่งตัวภาษาจีนคันจิตัวนี้เนี่ยพออ่านในภาษาญี่ปุ่นแล้วเนี่ยมันคืออากิระทำไมต้องเป็นคำว่าอากิระเพราะเราขายขนมปังสัญชาติญี่ปุ่นนะครับเราก็อยากจะมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นญี่ปุ่นนิดนึงตัวหนังสืออะไรพวกนี้ที่สะท้อนถึงความเป็นตัวเราแล้วก็เราใส่คาแรคเตอร์ของตัวเราเข้าไปในขนมปังนะครับผมก็เลยใช้ชื่อคำว่าอากิระโชกุปังนะครับดูจากลักษณะของโชกุปังเนี่ยวิธีการกินเนี่ยมันแตกต่างจากขนมปังอย่างอื่นไหมคะพี่หมิงขนมปังอย่างอื่นเนี่ยเขาจะทำมารสชาติแป้งน้ำเกลือยีสต์ที่จะค่อนข้างจืดเพื่อเอาไว้ทาหรือเอาไว้กินกับอย่างอื่นนะครับแต่ของเราเนี่ยทำมาเพื่อที่จะทานได้โดยแม้ไม่ต้องทาอะไรเลยก็คือกินอร่อยในตัวได้เลยคือสามารถกินแล้วอิ่มเป็นมื้อประโยชน์นมเนยครบแล้วก็วิธีฉีกวิธีกินบางท่านอาจจะฉีกกันแผ่นหนาๆซึ่งเมืองไทยทำน้อยนะครับแต่เราก็เอามาเพื่อทำเป็นแผ่นหนาๆหรือไม่ก็อยากทานแบบฉีกมันก็จะเป็นใหญ่ๆอร่อยๆดูน่าทานเป็นอีกแบบนึงมากกว่าก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของโชกุปังครับอ๋อหมายถึงว่าลักษณะการกินเนี่ยถ้าเกิดฉีกเป็นใหญ่ๆเนี่ยมันจะอร่อยกว่าการที่เราหั่นแบบสไลด์ถูกไหมคะมันดูอร่อยกว่านะครับมันดูน่าทานกว่าเลยแหละครับพี่หนุ่มค่ะได้เริ่มทำโชกุปังมาแล้วนานเท่าไหร่ครับเชฟพี่หมิงจริงๆเริ่มทำเนี่ยเริ่มศึกษาเริ่มทำตั้งแต่มกราปี2020นะครับมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้เลยก็คือลองผิดลองถูกถามว่าทำแล้วมีพลาดไหมมี 2-300 โลกได้มั้งครับพลาดไปแล้วคือในตลาดเนี่ยจริงก็เห็นว่ามีหลายเชฟทำเนาะ คิดว่าของเราเนี่ยแตกต่างมีลักษณะพิเศษอย่างไรคะของผมขึ้นชื่อเรื่องความหอมและความนุ่มนะครับผมใช้วัตถุดิบที่ค่อนข้างดีอย่างนมเนี่ยผมใช้นมตัวนี้นะครับฮอกไกโดของแท้ๆเลยเพราะว่าเราเคลมว่าเราเป็นขนมปังนมฮอกไกโดเราก็ใช้นมฮอกไกโดนะครับแล้วก็เนยเราใช้เนยของฝรั่งเศสแท้ๆเราไม่ได้ไปใช้เนยผสมวัตถุดิบที่เป็นของเหลวเราใช้นมทั้งหมดเราไม่มีน้ำผสมเลยกลิ่นไม่ได้แต่งกลิ่นไม่ได้ใส่สารเสริมใช้แต่วัสดุธรรมชาติเพราะขนมปังคงไม่มีไข่นะครับเผื่อท่านใดแพ้ไข่ค่ะคนที่แพ้ไข่สามารถทานได้นะคะเสร็จแล้วนะคะได้มาเป็นขนมปังแบบนี้นะคะทีนี้เรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่ามันจะอร่อยและนุ่มหอมขนาดไหนนะคะมาดูกันค่ะครับผมเดี๋ยวเราจะให้เชฟพี่หมิงเป็นคนหั่นให้นะคะก็ใช้แป้งจากไหนนะคะแป้งจากญี่ปุ่นครับไม่มีสารฟอกสี
ไม่มีวัตถุกันเสียนะครับเริ่มหั่นขนมปังกันดีกว่านะคะนี่เลยครับผมเดี๋ยวจะเริ่มหั่นให้ดูนะครับก่อนอื่นด้วยคาแรคเตอร์ของโชกุปังของเราคือเป็นขั้นตอนการฉีกนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะลองฉีกให้ดูนะครับตรงนี้นะครับลักษณะเฉพาะของโชกุปังเลยนะครับที่เป็นใยเป็นใยของโชกุปังนี้ขึ้นมาที่จะฉีกขึ้นมาได้ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยนี่นะครับเป็นใยเป็นโฟมเป็นเส้นนะครับก็จะฟูฟูนิ่มๆเด้งๆเป็นมีดที่ใช้หั่นโชกุปังขนมปังนิ่มใช้มีดธรรมดาไม่ได้นะครับต้องใช้มีดที่สำหรับขนมปังนิ่มโดยเฉพาะอันนี้เราใช้มีดของญี่ปุ่นครับนำเข้ามาจะมีความคมแล้วก็ทนต่อความนิ่มพิเศษหั่นแล้วมันจะไม่เป็นขุ่ยมีดของโตจิโร่นะครับตัวนี้ใช้แล้วลื่นนะครับคมกริบนิ้วไม่เอานะคะครับผมหั่นออกมาด้วยความเป็นแป้งธรรมชาติมันก็จะเป็นโพรงอย่างนี้นะครับแล้วขอบเนี่ยบางมากสังเกตขอบตรงข้างๆนี้ไหมครับข้างบนนี้ก็คือจะเป็นผิวนิ่มๆเงาๆมันๆ นี่คือลักษณะเฉพาะของแป้งญี่ปุ่นที่เราได้มาโดยเฉพาะคนแป้งญี่ปุ่นที่ทำโชกุปังโชกุปังความหนาจะอยู่ระดับนี้ครับผมเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบขอบขนมปังเลยนะคะนี่ครับใช่ครับไปสามารถกินขอบขนมปังได้แล้วนะคะครับอันนี้ก็จะเหมือนในภาพยนตร์หนังญี่ปุ่นที่จะกินขนมปังไซส์นี้ไซส์โทสนะครับก็อันนี้ก็คือไซส์ทั่วไปที่คนญี่ปุ่นรับประทานกันอันนี้กินได้เลยไม่ต้องดิบนะคะไม่ต้องดิบอร่อยในตัวอยู่แล้วผมก็คือจะเป็นไซส์นี้นะครับประมาณเกือบนิ้วนึงนะคะใช่เกือบนิ้วนึงครับ1ลบก็จะได้10แผ่นแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยทางผมจะไม่หั่นไปให้เพราะว่าการที่ไม่หั่นมีข้อดีอย่างนึงคือตัวขนมปังสามารถเก็บความชื้น อยู่ในตัวได้อยู่แล้วนะครับดิฉันชอบทานแผ่นใหญ่ค่ะเพราะว่าเป็นเด็กๆตรงนี้นะครับคือความนุ่มผลก็คือผิวเงางามขอบบางนะครับความนุ่มเด้งอย่างนี้เลยนะครับชื้บชื้บชื้บเหมือนฟูกที่นอนเลยครับตอนนี้นะคะเป็นพิมพ์แท้จากญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช่ครับสั่งเข้ามาเพื่อที่จะใช้ให้เหมือนกับตัวออริจินัลที่เราประทับใจที่ญี่ปุ่นโดยคุณลักษณะของมันคือให้ผิวขอบที่บางนะครับคนที่ไม่ชอบทานผิวขนมปังก็สามารถทานผิวขนมปังจากตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ขอบในไทยจะทำให้ขนมปังหนาเป็นคุณลักษณะที่แตกต่างนะครับคนบางคนชอบทานผิวขนมปังหนาแต่ว่าสำหรับคนที่ทานขนมปังบางใช้พริกญี่ปุ่นก็จะได้รสชาติแบบนี้ออกมาแตกต่างกันนะครับมาลองกินแล้วนะคะอันนี้ลองชิมดูนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบขนมปังอย่างเจงนะคะกินได้เลยค่ะเพราะขอบขนมปังเนี่ยบางมากจริงๆแล้วดมก่อนนะคะหอมเนยมากค่ะแล้วก็นุ่มมากอร่อยมากค่ะไม่ต้องจิ้มอะไรเลยสามารถกินเป็นข้าวได้เลยค่ะคล้ายกับขนมโมจิในญี่ปุ่นนะคะเรายังมีดิปที่ให้จิ้มด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบจิ้มขนมปังดิปของพี่เชฟพี่หมิงเนี่ยจะมีสี่รสชาตินะคะอันนี้เป็นคัสตาร์ดวานิลาแท้นะครับเราใช้วานิลาของมาดากัสการ์ใช้ผสมลงไปจะมีกลิ่นหอมวานิลาอยู่นะครับเป็นคัสตาร์ดที่มีเมล็ดวานิลาอยู่ด้วยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นรสชาไทยรสที่ว่าภูมิใจนำเสนอเพราะว่ามีความหอมชาเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับใครที่ชอบชาไทยชาไข่มุกกลิ่นนี้ชัดมากนะครับคือไม่ได้ใช้กลิ่นนะใช้ชาไทยจริงๆนะครับคือเราไม่ได้ใช้สารปรุงแต่งไม่ได้ใส่กลิ่นเลยใบเตยมีกลิ่นรสหนึ่งที่เรามั่นใจเลยว่าใช้ใบเตยแท้ๆคั้นออกมากลิ่นใบเตยหอมๆนี่ครับเราไม่ใส่วัตถุกันเสียแล้วเก็บได้กี่วันคะประมาณ7วันครับใช้ในตู้เย็นอย่างเดียวเลยนะครับทีนี้เราจะมาลองจิ้มนะคะโซเทสก็คืออยากให้ลองของตัวใบเตยก่อนเลยครับผมดูสีเขียวนี้นะครับค่ะแต่ว่าทานได้เยอะเพราะว่าเป็นแบบสูตรหวานน้อยนะครับหอมใบเตยมากเลยค่ะใบเตยเลยคือสีมันจะไม่เข้มมากใช่ไหมคะเพราะว่าเราใช้ใบเตยแท้ใช่ครับแต่ต้องหอมหอมมากเลยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยหวานด้วยเหมาะสำหรับคนที่
ลดความอ้วนใช่ค่ะเราไปลองชาไทยต่อนะครับชาไทยตัวนี้นะครับอันนี้ลองเลยตักขึ้นมาเลยนะครับชาไทยเนี่ยจะเป็นสูตรไม่มีไข่นะครับก็คือจะเป็นแบบจะเป็นครีมชาไทยที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะล้วนๆนะครับเดี๋ยวลองทานหอมชาไทยมากค่ะแล้วก็ค่ะรสชาติไม่หวานมากค่ะแล้วก็ไม่ขมชานะคะตัวนี้เลมอนเคิร์ทครับผมจะเปรี้ยวๆอมหวานหอมเลมอนสดชื่นนิดนึงเอาไว้ตัดเลี่ยนนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้สำหรับพวกสาวๆทานกันก็จะใช้ตัดกลิ่นเลี่ยนในตัวเลมอนเคิร์ทนี่ทำจากเลมอนเป็นตัวครีมเลมอนที่เอาไว้ทานสดชื่นสดชื่นครับมันจะเป็นความแตกต่างจาก2อันแรกนะคะเพราะว่าอัน2อันแรกนี่จะออกเป็นทางหวานละมุนไม่หวานมากแต่อันนี้ทานแล้วสดชื่นอร่อยอะค่ะจะคล้ายๆกับโยเกิร์ตนิดๆใช่ค่ะคล้ายกับโยเกิร์ตนะครับก็จะมันเอาขนมปังไปจิ้มโยเกิร์ตเลยอะค่ะแล้วตัวสุดท้ายอันนี้เป็นคัสตาร์ดวานิลานะครับสังเกตว่าจะมีเม็ดวานิลาอยู่ข้างในก่อนใช่ไหมครับลองดูเม็ดดำๆใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเม็ดวานิลานะคะไม่ใช่เชอร์ราไม่ใช่เชอร์ราแต่ยังได้คล้ายๆเอแคร์เจ้าดังของญี่ปุ่นนะครับรสชาติเวลาทำเนี่ยทุกครั้งทำเราก็จะเทียบนะครับว่าที่เราทานจากต้นฉบับมามันเป็นยังไงอร่อยมากเลยค่ะเหมือนครีมในเอแคร์ค่ะครีมในเอแคร์ใช่ครับมันไม่ใช่ครีมแบบถูกๆนะคะเป็นแบบครีมพรีเมียมอะค่ะไม่เลี่ยนเลยแล้วก็หอมวานิลามากเลยค่ะเข้ากับขนมปังนี่มากเลยมันจะหอมมากเลยค่ะอันนี้คือตั้งใจทำทุกครั้งที่ทำเราก็จะเทียบแล้วเทียบอีกเทียบแล้วเทียบอีกจนแบบว่ารู้สึกว่ามันใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าใครสนใจนะคะต้องติดต่อยังไงคะเนี่ยก็สามารถติดต่อในเข้ามาทางไลน์ส่วนตัวหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวได้เลยนะครับคิวตอนนี้ก็อย่างวันนี้เดือนมกราคิวไปอยู่ที่ปลายกุมภาในกลางนี้อยู่ที่180บาทลบใหญ่225บาทครับผมรีบสั่งกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะต้องถึงสิ้นปีนะคะขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณเชฟพี่หนิงมากนะคะขอบคุณ